เมื่อกลุ่มโจรกว่า40คนบุกปล้นรถไฟและไล่ฆ่าผู้โดยสารอย่างบ้าเลือดโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าหนึ่งในผู้โดยสารนั้นเป็นถึงทหารหน่วยคอมมานโดฝีมือพระการที่ขึ้นรถไฟมาเพื่อไปขัดขวางงานแต่งของแฟนสาวปลายทางอยู่ที่เมืองเดลีที่เธอเป็นถึงลูกสาวมหาเศรษฐีที่พวกโจรหมายปองจะจับตัวไปเรียกค่าไถ่งานนี้เขาคนเดียวจะสามารถจัดการโจรกว่า40คนนี้ได้หรือไม่และเรื่องราวจะสนุกมากแค่ไหนไปฟังผมสปอยได้เลยครับวันนี้แอดช่อง GT Movie มีโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น19บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยไม่มีโฆษณามากวนใจปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่19บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่แอดCAT4K หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับและตอนนี้พวกโจรจะต้องลงจากรถไฟภายในอีก5นาทีพวกเขาจะต้องรีบเก็บของฟานี่บอกให้สมุนพาครอบครัวของเศรษฐีมาส่วนราทศก็ให้โยนมันลงรถไฟซะในระหว่างนั้นเขาก็เห็นรอยเลือดของธุลิกาที่เปื้อนอยู่ที่กระจกทำให้เขานึกถึงวันเก่าๆที่พวกเขาเคยมีความสุขกันตอนนี้เขาไม่สนใจหน้าที่ของทหารแล้วใครมาขวางเขาจะฆ่าให้หมดฆ่าด้วยความโหดจนทำให้พวกโจรนั้นกลัวและกำลังจะวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่ทันเจ้าราวีก็เดินเข้ามาเห็นพอดีราทศเลยจะเข้าไปจัดการราวีซะแต่เขาก็ถูกสมุนอีกคนลอยหลังและเจ้าฟานี่ก็ได้รากตัวราวีกลับเข้าไปราทศก็ได้จัดการบอกที่ลอยหลังโดยการเอาถังดับเพลิงมาทุบไปที่หัวจนเละวิริตก็เดินออกมาเจอพอดีและเห็นว่าตอนนี้ราทศเริ่มฆ่าพวกโจรด้วยความบ้าเลือดแล้วหลังจากนั้นราทศก็เดินเข้ามาพร้อมกับทั้งดับเพลิงและเข้าจัดการพวกโจรต่อโดยการพ่นที่ดับเพลิงใส่ปากโจรคนนั้นอย่างบ้าเลือดก่อนที่เขาจะใช้มีดขว้างไปสักปากพ่อของเจ้าสิทธิ์ในระหว่างนั้นโจรคนหนึ่งมันก็ได้ฟื้นขึ้นมาและกำลังจะเล่นงานวิเลศราทศก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนที่เขาจะเดินหน้าบุกต่อโดยใช้กระจกเอามาเป็นอาวุธจัดการพวกนั้นไปทีละคนพร้อมทั้งพยันมีดที่อยู่ในปากพ่อของเจ้าสิทธิ์อีกพ่อของนางเอกก็ถึงกับยืนขึ้นและตกใจในสิ่งที่ราทศทำส่วนทางนั้นพวกโจรตอนนี้กำลังรวบรวมกระเป๋าเพื่อลงไปจากรถไฟราวีกับฟานี่ก็ได้มาถึงเขาก็ได้มาบอกพ่อนะครับว่าเจ้าคอมมานโดนั้นโคตรโหดเลยดีแล้วที่ไม่ไปสู้กับมันแต่ว่าเบนี่ก็ถามลูกชายนะครับว่าทิ้งพวกที่เหลือมาได้ยังไงพวกเขาคือครอบครัวของเรานะฟานี่ก็บอกกับพ่อนะครับว่าเขาพาแค่ราวีกลับมาได้ก็ดีแล้วแต่ว่าที่เบนี่โกรธก็เป็นเพราะว่าฟานี่เขาฆ่าผู้หญิงคนนั้นราวีบอกกับเบนี่ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเพราะมันเป็นทหารคอมมานโดแต่ว่าถ้าลงไปพวกเขาก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่ามหาเศรษฐีเขาจะตามล่าเราเพราะไอ้นี่ไปฆ่าลูกสาวของเขาแผนใหม่ก็คือเขาจะต้องฆ่าทุกคนที่อยู่บนรถไฟให้หมดแต่ฟานี่มีความเห็นต่างออกไปนะครับเขาไม่อยากฆ่ามหาเศรษฐีแผนของฟานี่ก็คือลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้เงินแล้วค่อยฆ่าพวกเขาทิ้งแต่ว่าพ่อก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะกลัวว่าครอบครัวของพวกเขาจะตายเพิ่มฟานี่เลยได้ถามพ่อไปแล้วพ่อมีอะไรไปให้ครอบครัวของพวกที่ตายในวันนี้บ้างครอบครัวที่เสียเสาหลักเขาจะอยู่ยังไงและมหาเศรษฐีก็คือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบตอนนี้พวกของพระเอกก็อยู่ที่ห้อง B1 แม่ก็รีบเข้ามาถามว่าเจออาฮาน่าหรือเปล่าแล้วธุลิกาไปไหนก่อนที่ซิงเขาจะร้องไห้ออกมาและบอกว่าพวกมันฆ่าธุลิกาไปแล้วและผลักเธอจนตกรถไฟทำให้ทั้งแม่ทั้งยายพากันร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะว่าเธอนั้นยังไม่สมควรตายราทศที่รับไม่ได้เขาจะเดินออกมาและร้องไห้จนน้ำลายเหงื่อเขาก็เลยคิดถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับธุลิกานะครับว่าจะพาอาฮาน่ากลับมาให้ได้ในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอเชือกของเจ้าฟานี่ที่ห้อยลงมาเขาจึงรีบผูกมันเอาไว้ก่อนเพราะเขาจะต้องไปช่วยอาฮาน่าแต่มาวิเลที่เป็นห่วงเพื่อนเขาก็ได้เดินมาบอกว่าถึงยังไงแล้วพวกโจรจะต้องลงที่สถานีหน้าอยู่แล้วแต่ว่าพระเอกก็บอกนะครับว่าถ้าพวกมันรู้ว่าอาฮาน่าคือน้องสาวของธุลิกาเธอจะตกอยู่ในอันตรายวิเลก็อยากไปด้วยแต่ว่าราทศก็ได้ขอร้องให้เขาดูแลคนอยู่ที่นี่ราทศบอกว่าพวกมันทุกคนจะต้องได้ออกไปจากรถไฟขบวนนี้แต่จะต้องใส่ลงออกไปทางด้านพวกโจรตอนนี้มันก็ได้มาขู่ถามทุกคนว่าพวกของพระเอกอยู่ที่โบกี้ไหนในระหว่างที่มันจับตัวอาฮาน่ามาเบนี่ก็ได้บอกให้ลูกชายหยุดทำแบบนี้เพราะว่ามันเสียเวลาเปล่าพวกเขาเลยเปลี่ยนแผนใหม่โดยการใช้คนของตัวเองทำทีอำรวมกับผู้โดยสารคนอื่นทางด้านราทศก็เริ่มหาของที่จะใช้ได้เขาก็เจอน้ำมันร้อนสันกับไฟแช็กก่อนที่พวกโจรจะทำทีเดินมาและบอกกับราทศว่าพวกเขาเพิ่งหนีจากพวกโจรมาได้ให้พวกเขาผ่านไปทางนั้นเถอะราทศที่ไม่รู้ว่ามีพวกโจรมาด้วยเขาจึงยอมตัดมาที่เจ้าสิทธิ์หลังจากที่มันมัดรวมของมีค่าเสร็จแล้วมันก็ได้มาถามเบนี่ว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนทำไมเขายังไม่กลับมาเบนี่ก็ได้จับไหล่เขาเอาไว้ทางด้านราทศเขาก็พาพวกโจรเข้ามาในโบกี้โดยไม่รู้ตัวแต่ว่าโซฮันเขาจับได้ก่อนนะครับ
ว่าพวกโจรแฝงตัวเข้ามาราทศจึงรีบมาจัดการทั้งสองโดยการแทงและจับมันโยนลงรถไฟและคนสุดท้ายเขาก็ได้สั่งความให้มันไปบอกหัวหน้าว่าเดี๋ยวเจอกูหลังจากที่กลับมามันก็ได้มาบอกพวกของฟานี่นะครับว่าคอมโมโดคนนั้นมันกำลังจะมาหาฟานี่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจไปต่อหน้าทุกคนพวกโจรต่างพากันโทษฟานี่คนเดียวที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้พวกเขาจะขอถอนตัวและจะขอลงสถานีหน้าแต่วสิทธ์ก็ได้กำคอเสื้อเพื่อนขึ้นมาและบอกว่าพ่อกูยังอยู่กับพวกมันอยู่เลยเพื่อนอีกคนก็บอกนะครับว่ามึงตาบอดหรือไม่เห็นหรือไงว่าเมื่อกี้รานจันกลับมาแค่คนเดียวพ่อของมึงคงตายไปแล้วทำให้พวกโจรเริ่มแตกคอกันแล้วนะครับตอนนี้ก่อนที่เบนี่จะเดินเข้ามาและบอกให้ทุกคนหยุดและบอกว่าถ้าใครลงจากรถไฟขบวนนี้อยากให้คิดให้ดีว่าถ้าลงไปแล้วมหาเศรษฐีคงตามไปฆ่าครอบครัวของพวกเราแน่ๆทำให้ทุกคนยอมที่จะอยู่ต่อเพื่อฆ่าทุกคนบนนี้ตอนนี้ราทศก็ได้ถอดเสื้อออกเพื่อล้างแผลก่อนที่เขาจะนึกอะไรดีๆออกนั่นคือการลากเอาศพของพวกโจรมารวมกันไว้และมัดขึงไว้กับทางเดินเพื่อข่มขวัญศัตรูหลังจากนั้นเขาก็ได้ไต่เชือกขึ้นมาเพื่อไปยังโบกี้ของพวกโจรส่วนพวกโจรตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเดินนำหน้านะครับพวกมันเลยจับตัวประกันมาบังหน้าเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะเดินมาเจอกับสภาพศพของทุกคนที่ถูกราทศฆ่าตายและถูกห้อยไปจนสุดโบกี้สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกมันเป็นอย่างมากแต่พวกมันก็เดินหน้าต่อและพากันเอ่ยชื่อคนที่ตายทีละคนพร้อมกับนำร่างคนตายลงมาส่วนเจ้าสิทธ์ก็ได้มาเจอพ่อของมันที่โดนมีดเสียบปากอยู่ฟานี่จึงรีบมาตัดผ้าออกเพื่อนำร่างเขาลงมาเจ้าสิทธ์มันก็ร้องไห้เสียใจที่พ่อของมันตายตอนนี้พวกโจรก็พากันเต้ยโศกในขณะที่พระเอกก็ได้มาถึงที่หมายและเข้าจัดการโจร2คนที่เฝ้ายามอยู่โดยการใช้พื้นของห้องน้ำอีกคนนึงโดนประตูอีกคนโดนจับยัดลงโถส้วมก่อนที่เขาจะจับหัวโขกกับโถส้วมจนหน้าเละส่วนเจ้าสิทธ์มันก็ได้บอกกับลุงนะครับว่าเขาจะฉีกไอ้ทหารคนนั้นออกเป็นชิ้นๆและจะบดขยี้มันให้เป็นส้มตอนแต่ว่าลุงก็พยายามบอกให้หลานมีสติว่านี่มันคือแผนของมันมันอาจจะซุ่มอยู่แถวนี้แล้วรอให้เรามาติดกับอย่าลืมนะว่ามันเป็นทหารเบนี่อยากให้สิทธ์ตั้งสติเอาไว้ทางด้านราทศก็ได้มาถามผู้โดยสารท่านอื่นว่าพวกเขาเจอเด็กผู้หญิง 15-16 บ้างไหมราทศก็เดินมาเจอแม่ของโซฮันเธอก็รีบถามหาลูกชายทันทีราทศก็บอกนะครับว่าเขาปลอดภัยดีและตอนนี้อยู่ที่ตู้ A3 ในระหว่างที่พวกเขาคุยกันพี่อ้วนหนึ่งในสมาชิกแก๊งโจรก็นั่งฟังอยู่ด้วยผู้โดยสารคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพวกมันจับตัวไปที่ด้านหลังราทศจึงรีบบอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่แต่ว่าพวกโจรก็หันมาเจอพอดีพวกมันก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นหยุดก่อนที่ราทศจะเดินมาลอยหลังพวกมันและฆ่าเพื่อนในคนที่เหลืออย่างเหี้ยมโหดพวกแม่ของน้องนักศึกษาพวกเธอก็ได้เตรียมอาวุธและขอไปกับราทศเพื่อแก้แค้นให้กับอาลิฟลูกชายตอนแรกราทศก็มองว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่ว่าพวกเธอก็ได้ขอร้องและพี่อ้วนสมุนของโจรก็ได้ขอไปด้วยส่วนทางด้านซิงและวิเรศพวกเขาก็ได้รวบรวมผ้าและราดน้ำมันเพื่อที่จะจุดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟเห็นเขาก็รีบวิ่งไปบอกหัวหน้าทันทีว่ามีไฟไหม้และหัวหน้าก็ได้โทรมาหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ส่วนหัวของโบกี้ว่าตอนนี้มีไฟไหม้เกิดขึ้นเขากับพวกตำรวจจึงรีบไปตรวจสอบดูโดยการพังกุญแจที่พวกโจรล็อกเอาไว้และเข้ามาเจอกับพวกของวิเรศที่บาดเจ็บอยู่ส่วนทางด้านเบนิบอกให้เจ้าสิทธิ์ไปเช็คตู้ของอีกฝั่งเพื่อหาของและคนที่เหลือและบอกให้ทุกคนรีบมาหลังจากที่รถไฟชะลอตัวพวกโจรก็รีบลงจากรถไฟจำนวนหนึ่งในนั้นมีเจ้าฟานี่ด้วยนะครับแต่ว่าพวกเจ้าหน้าที่ก็เห็นเข้าพอดีทำให้พวกเขาโดนเจ้าหน้าที่ยิงใส่วิเลตก็บอกนะครับว่าไอ้คนนั้นแหละคือหัวหน้าโจรเจ้าฟานี่มันรีบวิ่งหลบเข้าไปในป่าทำให้พวกโจรรู้ว่าตำรวจรู้เรื่องการปล้นแล้วเจ้าฟานี่ที่เป็นห่วงพ่อมันจึงรีบวิ่งขึ้นมาที่ขบวนรถไฟอีกทีตอนนี้รถไฟก็ได้เร่งความเร็วขึ้นพวกเขาจะต้องแจ้งสถานีถัดไปแล้วพวกมันจึงจะใช้ผู้โดยสารเป็นโล่กำบังทางด้านราทศตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาจัดการพวกโจรอีก3คนคนแรกจับโยนลงรถไฟคนที่2แทงไส้ไหลส่วนคนที่3เขาก็เหยียบหัวจนกระดูกคอหักหลังจากนั้นเขาก็ได้ส่งค้อนให้พี่อ้วนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและบอกให้โยน2คนนั้นทิ้งลงรถไฟด้วยเจ้าสิทธ์ก็ได้เดินเข้ามาเจอรอยเลือดก่อนที่มันจะเดินมาเจอกับราทศที่ยืนรอมันอยู่เจ้าสิทธ์ก็ได้เข้าไปต่อสู้กับราทศทันทีแต่ว่าคราวนี้มันต่อสู้ด้วยความแค้นที่ราทศฆ่าพ่อของมันเจ้าสิทธ์พยายามผลักและถีบราทศให้ตกรถไฟและถามราทศว่าทำไมต้องฆ่าพ่อของเขาด้วยก่อนที่พวกมนุษย์ป้าจะเปิดประตูเข้ามาช่วยเธอก็ได้หยิบค้อนจากมือพี่อ้วนมาฟาดใส่หัวของเจ้าสิทธ์อย่างจังหัวค้อนมันก็ได้ฝังลงไปในหัวของเจ้าสิทธ์ทำให้มันเริ่มเบื่อพวกป้าก็ไม่รอช้าใช้อาวุธรุมฟาดไปที่เจ้าสิทธ์คนที่ฆ่าลูกชายของเธอจนมันนั่งลงและสิ้นใจไปในที่สุดพี่อ้วนก็ยืนดูเฉยๆแบบไม่ทำอะไรนะครับส่วนทางด้านเบนิก็ได้สั่งให้คนไปตามสิทธ์ให้รีบมาน้องชายของเจ้าสิทธ์จึงอาสามาตามให้ก่อนที่มันจะมีท่าทางตื่นตกใจวิ่งมาและบอกว่าพี่ชายของเขาตายไปแล้วเบนิเลยชวนราวีไปดูด้วยตาทำให้เขายืนแทบไม่อยู่ที่เห็นหลานชายของตัวเองต้องมาตายตามพ่อไปอีกคนและทางที่พวกมันจะผ่านตอนนี้ราทศก็ได้ปิดไฟเอาไว้พวกมันจึงจะไปเอาตัวประกันมาเพื่อให้พวกเขาเดินนำหน้า
ลูกสมุนก็บอกนะครับว่าเราควรลงไปพร้อมกับฟานี่ตั้งแต่แรกราวีก็บอกให้เบนิเลิกภารกิจที่จะไปฆ่าเศรษฐีซะเพราะว่าขนาดเจ้าสิทธิ์มันยังไม่รอดซึ่งลูกทีมก็เห็นด้วยนะครับและขอร้องให้เบนิพาพวกเขาลงไปจากรถไฟนี้ทีแต่ว่าเบนิก็ไม่สนเขาก็ได้จับตัวประกันเดินหน้านำไปพวกที่เหลือก็ได้จับตัวประกันเดินมาเหมือนกันพวกมันเดินส่องไฟฉายเข้ามาในความมืดและตะโกนบอกให้ราทศโผล่หัวออกมาไม่เช่นนั้นพวกมันจะฆ่าตัวประกันทุกคนส่วนพวกของวิเลตตอนนี้หลังจากที่เปิดประตูมาสิงก็ได้มาเจอกับลูกสาวโจรที่ตกใจเขาก็ได้ฆ่าตัวประกันไปหนึ่งทำให้พวกมันโดนตำรวจจัดการทั้งหมดสิงก็รีบเข้ามากอดลูกสาวด้วยความดีใจที่เธอนั้นปลอดภัยแล้วแต่ว่าตอนนี้วิเลตเขาเริ่มเจ็บแผลและเสียเลือดมากเพราะว่าโดนไปหลายดอกสิงบอกให้เขานอนพักผ่อนเพราะตำรวจอยู่ที่นี่แล้วแต่ทว่าทันใดนั้นเจ้าฟานี่ก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมทั้งจัดการตำรวจลูกน้องอีกคนที่โดนจับกุมตัวมามันก็ได้แย่งปืนและฆ่าตำรวจไปอีกหนึ่งมันใช้ปืนขู่ทุกคนให้ถอยไปตอนนี้ฟานี่มันก็รู้แล้วนะครับว่าอาฮาน่าก็คือลูกสาวอีกคนของมหาเศรษฐีและมันก็ทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าพี่สาวของเธอตายไปแล้วเพราะว่าเจ้าฟานี่บอกเบนิเดินส่องไฟฉายเข้ามาเจอกับศพของลูกน้องที่กองกันอยู่แต่ว่าหนึ่งในศพพวกนั้นก็คือราทศที่เนียนทำทีเป็นศพแต่ว่าเจ้าเบนิลืมสังเกตก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาแทงเบนิแล้วบอกให้ตัวประกันรีบหนีไปเบนิที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้สั่งให้ราวีตามราทศไปทำให้มันโดนราทศจัดการไปในที่สุดแต่ว่าพี่อ้วนก็ได้ทำทีเป็นโดนจับทำให้ราทศที่ไม่ทันระวังตัวโดนสมุนโจรฟาดหัวแต่มันก็ต้องตกใจที่เห็นศพของราวีในขณะที่มันกำลังจะฆ่าราทศพี่อ้วนก็ได้มาห้ามเอาไว้และบอกกับลุงว่าเสียงปืนน่าจะดังมาจากตู้ถัดไปอาจจะเป็นพวกตำรวจแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นเสียงปืนที่ตำรวจโดนยิงนะครับพี่อ้วนบอกให้ว่าอย่าพึ่งฆ่าราทศตอนนี้เพราะเราอาจใช้มันเป็นเหยื่อล่อได้ทางด้านวิเรศก็พยายามแย่งปืนจากพวกโจรทำให้เขาได้ต่อสู้กับเจ้าฟานี่แต่ว่าเพราะอาการที่บาดเจ็บทำให้เขาโดนเจ้าฟานี่ฆ่าตายโดยการล็อกคอแล้วค่อยๆแทงลงไปอย่างช้าๆทำให้วิเลตเสียชีวิตไปในที่สุดเป็นจังหวะเดียวกันที่ราทศถูกจับตัวมาพอดีทำให้เขาได้เจอว่าตอนนี้เพื่อนรักเขาตายไปแล้วฟานี่บอกว่ามันตายบนตักฉันเลยนะรู้ไหมเบนี่ก็เดินเข้ามาเขาก็เจอว่าฟานี่ยังไม่ฆ่าเจ้าเศรษฐีอีกเขาก็บอกนะครับว่าไม่อยากทำในระหว่างที่เบนี่กำลังจะเดินไปฆ่าเศรษฐีสิ่งฟานี่ก็ได้มาห้ามเอาไว้ในระหว่างที่ทั้งสองทะเลาะกันอยู่ราทศก็ได้ใช้จังหวะนี้เล่นงานคนที่จับเขาเอาไว้และยันบอกฟานี่จนมันหงายหลังเบนี่พยายามเข้ามาฟันแต่ก็ถูกราทศจกไปที่แพ้เดิมเอาน้ำมันร้อนสันออกมาจากถุงส่งและบีบใส่ปากพ่อใหญ่เบนิพร้อมกับทำการจุดไม่ขีดและโยนใส่หัวของมันทันทีเบนิวิ่งร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าฟานี่ก็พยายามดับไฟให้พ่อแต่มันก็ไม่ทันแล้วตอนนี้ราทศโดนรุมพวกของเศรษฐีก็หลบไปที่ตู้อื่นตอนนี้ราทศก็สามารถจัดการพวกสมุนกระจอกได้เกือบหมดทำให้พวกที่เหลือไม่กล้าสู้ต่อและพากันกระโดดลงรถไฟแต่ก็ไม่น่ารอดเพราะว่ารถไฟมันวิ่งเร็วอยู่ราทศก็ได้ทุบและฆ่าพวกที่สลบอยู่แบบเหี้ยมเพื่อข่มขวัญเจ้าฟานี่ว่าเขาบ้าแค่ไหนฟานี่ก็ถามนะครับว่าฆ่าคนพวกนั้นทำไมฉันแค่ฆ่าคนของพวกแกไป4คนเองแต่ว่ามึงดันฆ่าครอบครัวกูไปแล้ว40คนมึงมันไม่ใช่ทหารแต่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดราทศก็ได้ใช้ควานทุบไปที่ฟานี่แต่ว่ามันก็หลบได้และจิ้มราทศไป2ทีครั้งที่3ก็โดนเสียบไปจังๆแต่เขาก็ดึงมือมันออกและซุกหนีแต่ว่าเจ้าฟานี่มันก็ได้บุกมากระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งดูเหมือนว่าตอนนี้ราทศเขาจะหมดแรงฟานี่มันก็ได้พูดย่อเย้ยนะครับว่านี่คือวิธีที่เขาฆ่าทุลิกานั่นคือการแทงด้านหลังและแทงคอทำให้ราทศใช้ควานทุบไปที่เท้าของมันและฟาดไปที่ปลายคางจนมันหงายหลังและอาฮาน่ากับโซฮันก็ทำหน้าเหมือนสะใจนะครับราทศก็ได้บืนมาใช้ควานปอนทุบไปที่ท้องของมันฟานี่ส่งเสียงร้องเพราะขี้หักในมันพยายามบืนหนีแต่ว่าราทศก็ได้ร่าวขามันมาและใช้ควานปอนกระทุ้งซ้ำไปอีก 2-3 รอบทำให้ตอนนี้เจ้าฟานี่เริ่มหายใจไม่ออกและมีอาการสั่นไปทั้งตัวราทศได้กำคอมันเอาไว้ทิ้งค้อนลงและง้างหมัดขึ้นมานึกถึงหน้าของทุลิกาแฟนสาวและอัดไปที่หน้าของมันแบบเน้นๆทุกๆเหตุการณ์ความสุขที่เจ้าฟานี่เป็นคนภาคไปมันจะต้องได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดอย่างสาสมถึงแม้ว่าฟานี่มันจะแน่นิ่งไปแล้วแต่ว่าราทศก็ยังไม่หยุดตีเพราะเขาเหลียใจหลายที่ต้องมาสูญเสียคนรักไปเขาสูญจะว่าน้ำลายเหงื่อก่อนที่รถไฟจะชะลอเพราะว่าถึงสถานีแล้วพวกตำรวจก็ได้ยกกองกำลังมาเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อาฮาน่าเธอก็ได้โผล่กอดราทศเพราะเสียใจที่พี่สาวเธอตายก่อนที่ราทศจะเดินลงมาจากรถไฟและมานั่งพักที่ม้านั่งทุลิกาก็ได้เดินมาจับมือเขาเอาไว้พร้อมกับซบไหล่และบอกราทศว่าทำไมฉันจะต้องตายเพื่ออยู่กับคุณล่ะเพราะฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณมากกว่านะร้อยเอกราทศแต่ว่าทั้งหมดนี้มันคงเป็นได้แค่ความฝันก่อนที่หนังจะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไอ้นิดนึงนะไอ้นี่เป็นหนังอินเดียแรกๆที่ไม่มีการร้องเพลงนะไปดูได้เลยโคตรมันสะใจมากเรื่องคิว2024โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ